สวัสดีครับคุณครูที่รักผู้บริหารนะครับแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนที่ดูวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ในนามของตัวแทนของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทำงานกับครุสภามาประมาณปีนี้ก็ปีที่6ที่7แล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับทางครุสภาที่มาถึงปีที่76นะครับในอดีตที่ผ่านมาที่ทำงานร่วมกับครุสภาเนี่ยส่วนใหญ่หน้าที่ผมที่มาช่วยบูรณาการก็คือมาในรูปของลักษณะของผู้ประสานงานทางด้านประชารัฐถ้าส่วนใหญ่นะครับมาเพื่อจะทำให้เกิดบูรณาการเพราะว่าหน้าที่ของครุสภาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมมีความรู้สึกในอดีตที่ผ่านมาก็คือเป็นผู้ที่กำกับดูแลนะครับความเป็นวิชาชีพมือเรียกว่าครูมืออาชีพแหละเพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์ที่ไปสู่คุณครูทั้งหลายไปจนถึงโรงเรียนแล้วก็นักเรียนที่ผ่านมาเราอยู่ในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาผมทำงานกับทางท่านเลขามา 4-5 คนเนี่ยเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของครุสภาในอดีตอาจจะมีข้อบอกว่าเอ๊ะครุสภาก็คือหน่วยงานราชการมันก็อยู่ฝังอยู่กับในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาที่อาจจะยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนแต่ในมิติที่พอเข้ามาได้ร่วมงานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารของครุสภาเกือบทุกคนที่ผมทำงานด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่และคุณครูทั่วประเทศนี่เขาพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับที่ชัดเลยขณะนี้มาถึงปัจจุบันมันมีสถานการณ์โควิดระบาดนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น new norm หลายคนก็จะคิดว่าเอราชการจะปรับตัวทันไหมกับครูทั่วประเทศที่มีถึง 400,000 คนครูแต่ละจังหวัดจะมีมิติอะไรกันยังไงบ้างไม่น่าเชื่อนะครับว่าพอได้มาร่วมงานในครุสภาปรับตัวได้เร็วมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางวิชาการกลางปีไม่ว่าจะเป็นงานวันครูมันมีการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะช้าแต่ impact มัน impact สูงมากๆนะครับณถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้เราได้มีผมได้มีการเสนอแนะหลักการทำงานหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพไม่มีอะไรจะดีที่สุดไปกับว่าเราจะพยายามส่องไปเห็นถึงการฟีดแบ็กหรือการมีความรู้สึกหลังจากที่ครูได้ดำเนินวิชาชีพไประดับหนึ่งก็คือไปที่ตัวนักเรียนไปที่ตัวผู้ปกครองไปที่ตัวภาคประชาสังคมในการเปิดเวทีไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการหรือว่าในเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยครุสภาปรับได้เร็วมากเรามีคลิปเรามีเรื่องของการประชุมเสวนาเว็บบินาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยการเรียนการสอนการทำ PLC ที่เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเริ่มมีการบูรณาการจะ effective หรือไม่ effective แค่ไหนนี่ขณะนี้ผมกำลังจะพยายามขอสนับสนุนให้ทางครุสภาเนี่ยได้รับฟังข้อคิดเห็นของนักเรียนมากขึ้นจากโรงเรียนมากขึ้นของผู้ปกครองมากขึ้นเพราะในที่สุดแล้วถ้าเราทำงานเป็นทีมกันพ่อแม่กับครูเป็นทีมกันนะครับเอาพุทเอาคำของนักเรียนที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลทำให้เราปรับตัวเองอย่างต่อเนื่องและตัวนี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำได้โดยใช้ดิจิทัลลิเทอเรซีแพดากอจิกเทคนิคการสอนทั้งหลายสามารถที่จะแชร์แอนด์เลิร์นไปด้วยกันนะครับหมดเวลาแล้วครับที่เราจะบอกว่าตอนนี้เป็นของฉันอันนั้นเป็นของเธออันนี้ฉันมีเกียรติบัตรฉันมีอาวุโสมากกว่ามันหมดเวลาตรงนั้นแล้วมันอยู่เวลาที่จะต้องมีเวทีกลางเพื่อจะให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเราต้องทำเพื่อความเป็นสามัคคีกันแล้วก็ผนึกกำลังกันเพื่อให้คุณภาพการศึกษาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเป็นอีโคซิสเต็มไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งโดยเฉพาะนะจากป
ัจจุบันไปจนถึงอนาคตในปีที่77ผมหวังมันอย่างยิ่งว่าผู้บริหารของครูสภาและส่วนงานทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวิชาชีพของครูแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูสามารถทำได้ดีต่อเนื่องคือว่าให้วิชาชีพครูนั้นเป็น the most admired career อันหนึ่งของประเทศให้ได้ไม่ว่าจะเป็นครูภาคเอกชนครูที่เป็นมืออาชีพทุกคนที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าผู้จัดการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนผู้อำนวยการหน่วยงานไหนเป็นครูทุกคนครับแต่จะทำให้มันขลังนั้นครูสภาน่าจะเป็นแพลตฟอร์มน่าจะเป็นเวทีที่ทำให้เกิดกระบวนการนี้ให้ทั้งประเทศขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างซีมเลสคืออย่างแนบเนียนที่สุดก็จากนี้ไปนะครับขอให้ทำงานเป็นทีมกับประชาชนกับพ่อคุณแม่กับนักเรียนเพื่อจะให้ประเทศเราเนี่ยเราไปด้วยกันอย่างรอดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งในปีถัดไปครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอฝากความหวังให้กับครูสภานะครับว่าน่าจะเป็นแพลตฟอร์มน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตอันสดใสของการศึกษาเรายิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับ